าชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านรายงานการจากไปของจิตภูมิศักดิ์จากผีใบหวยสู่อาจารย์จิตโดยสมานฉันท์พุทธจักรเผยแพร่เมื่อวันที่4พฤษภาคมปี2016วันที่5พฤษภาคมครบรอบการตายของจิตภูมิศักดิ์ตลอดเวลาที่ผ่านมาตำนานของจิตถูกนำมาประกอบสร้างอยู่หลายครั้งทั้งในพื้นที่และสถานะที่ต่างกันออกไปจากผีบักข้อล่อถึงอาจารย์จิตและเจ้าพ่อหวยจิตภูมิศักดิ์เสียชีวิตในวันที่5พฤษภาคมปี2509หลังการเสียชีวิตของบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์ผู้นี้มีคนนำเรื่องราวของเขามาเล่าขานสืบต่อกันมากมายทั้งในรูปแบบฐานะที่ต่างกันไปในบริบทสถานที่และช่วงเวลาที่ต่างกันจิตถูกปลูกสร้างให้เป็นทั้งศิลปินนักคิดนักเขียนนักปฏิวัติผู้ทรงอิทธิพลของขบวนการนักศึกษาในเมืองจนไปถึงเจ้าพ่อจิตอาจารย์จิตบุคคลสำคัญของท้องถิ่นคนในตำบลคำบ่ออำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครถึงกับจะพูดได้ว่าชื่อจิตภูมิศักดิ์เป็นที่รู้จักกันก็เมื่อหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วมากกว่าในช่วงเวลาที่เขามีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำหลายคนอาจจะเรียกมันว่าการเกิดใหม่ของจิตหลังเหตุการณ์14ตุลาปี2516เป็นช่วงที่จิตรู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่นักศึกษาปัญญาชนจากการที่ผลงานของเขาในขณะที่มีชีวิตอยู่ถูกนำมาตีพิมพ์เผยแพร่อีกครั้งจนเป็นเหมือนกับการเกิดใหม่ของจิตจิตนั้นเป็นผู้มีการก่อเกิด2ครั้งครั้งแรกคือเขาเกิดและดับไปตามวิถีของนักสู้เพื่อประชาธิปไตยในระบอบเผด็จการครั้งที่2เป็นกำเนิดแห่งตำนานจิตภูมิศักดิ์นับเป็นตำนานกล่าวขานจนถึงปัจจุบันวันเกิดครั้งที่2นี้อุบัติขึ้นในวันที่คนไทยลืมยากคือ14ตุลาคมปี2516เครกเจเรโนนักประวัติศาสตร์และเอเชียศึกษาชาวอเมริกาเขียนไว้ในคำนำของหนังสือความคิดแหวกแนวของไทยจิตภูมิศักดิ์และโฉมหน้าศักดินาไทยในปัจจุบันเดิมทีในช่วงที่จิตยังมีชีวิตอยู่ชื่อเสียงของจิตยังจำกัดอยู่ในวงปัญญาชนบางกลุ่มเท่านั้นเหตุการณ์ที่ทำให้จิตภูมิศักดิ์เป็นที่รู้จักกับสาธารณะอยู่บ้างก็คือเหตุการณ์ที่จิตถูกจับโยนบกกลางหอประชุมจุฬาโดยกลุ่มนิสิตนำโดยนายศรีหเดชบุญนาคจากการที่จิตเป็นสารณียกรให้กับหนังสือประจำปีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจิตมามีชื่อเสียงเป็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากซึ่งเปรียบเหมือนการเกิดใหม่ของจิตในช่วงยุคเหตุการณ์14ตุลาปี2516หลังจากที่จิตเสียชีวิตไปแล้วนานกว่า 7-8 ปีจุดเปลี่ยนอยู่ที่มีการนำงานเขียนของจิตมาตีพิมพ์ขึ้นใหม่โดยปัญญาชนคนอื่นๆเช่นประวุฒิศรีมันตะและนิสิตจิรโสพลที่นำผลงานของจิตนำมารวบรวมตีพิมพ์ใหม่โดยผลงานสำคัญที่ทำให้จิตเป็นที่รู้จักในวงกว้างคือบทความชื่อโฉมหน้าศักดินาไทยซึ่งจิตเขียนไว้ตั้งแต่ปี2500ลงในวารสารนิติศาสตร์2500ในนามปากกาสมสมัยศรีศูนย์พันธ์ซึ่งเป็นบทความที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ระบอบศักดินาอย่างเป็นระบบและเป็นงานที่มีความแปลกใหม่แหวกแนวจากการศึกษาประวัติศาสตร์ในขณะนั้นโดยใช้แนวคิดของฝ่ายซ้ายแนวมาร์กซิสเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สังคมและอีกผลงานสำคัญของจิตก็คือศิลปะเพื่อชีวิตที่ตีพิมพ์ในปี2550ในนามปากกาทีปกรณ์ซึ่งภายหลังได้ถูกนำไปตีพิมพ์รวมกับบทความอื่นๆของเขาในชื่อศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะเพื่อประชาชนโดยมีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์การสร้างงานศิลปะผลงานชิ้นนี้มีอิทธิพลอย่างสูงต่อขบวนการนักศึกษาผลงานทั้งสองชิ้นดังกล่าวทำให้ชื่อจิตกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่ไม่ได้เป็นเพียงแค่นายจิตภูมิศักดิ์เท่านั้นแต่เป็นชีวิตของจิตภูมิศักดิ์ศิลปินนักรบประชาชนโดยหลังเหตุการณ์14ตุลาผลงานทั้งสองชิ้นนี้ถูกนำมาตีพิมพ์ซ้ำอีกหลายครั้งจนกลายเป็นหนังสือขายดีที่นักศึกษาในช่วงเวลานั้นนิยมอ่านอีกทั้งมีการขุดค้นผลงานชิ้นอื่นๆของจิตภูมิศักดิ์นำมาเผยแพร่โดยส่วนใหญ่เป็นผลงานที่เคยถูกตีพิมพ์มาก่อนแล้วแต่ไม่มีใครทราบว่าเป็นผลงานของเขาเพราะจิตใช้นามปากกาในการเขียนจึงต้องมีการขุดค้นหาผลงานของจิตมีการรวบรวมนิตยสารเก่าที่อยู่ตามหอสมุดต่างๆโดยตีความจากสำนวนการเขียนการนำเสนอต่างๆเพื่อให้ทราบว่างานชิ้นไหนเป็นของจิต
ลัง14ตุลามีการพิมพ์หนังสือโฉมหน้าศักดินาไทยใหม่อยู่หลายครั้งกลายเป็นหนังสือขายดีอันดับต้นๆนักศึกษาทุกคนในยุคนั้นนิยมอ่านกันมากตอนนั้นใครต่อใครก็หันไปอ่านงานของจิตทำให้จิตมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากมายซึ่งตอนนั้นจิตตายไปแล้วกว่า 7-8 ปีจนถึงมีการแต่งเพลงจิตภูมิศักดิ์ขึ้นมาโดยสุรชัยจันทิมาธรในปี2517มีการจัดงานสัมมนาเกี่ยวกับจิตสรุปง่ายๆก็คือในช่วงปี2516-2517จิตเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเรื่องราวของจิตถูกนำมาขุดค้นและเล่าใหม่งานของเขามีอิทธิพลต่อขบวนการนักศึกษาในสมัยนั้นเป็นอย่างมากสุธาชัยยิ้มประเสริฐคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเล่าถึงบรรยากาศของขบวนการนักศึกษาในช่วงหลังเหตุการณ์14ตุลาที่ผลงานของจิตได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่นักศึกษาปัญญาชนในขณะนั้นบรรยากาศทางการเมืองที่เปิดกว้างในช่วงหลังการสิ้นสุดของระบบเผด็จการสฤทธิ์ถนอมเป็นยุคที่เสรีภาพและประชาธิปไตยพอจะมีช่องทางได้เติบโตอยู่บ้างขบวนการนักศึกษาประชาชนเติบโตมีการผลิตผลงานหนังสือวรรณกรรมและทฤษฎีการเมืองจำนวนมากผลงานนักเขียนหัวก้าวหน้าหลายคนก็ถูกนำมาเผยแพร่อย่างแพร่หลายผลงานและชีวิตเรื่องราวของจิตภูมิศักดิ์ก็ถูกขุดค้นขึ้นมาอีกครั้งที่กล่าวกันว่าจิตเกิดครั้งที่2ช่วงหลังเหตุการณ์14ตุลา2516ก็เพราะว่ามีเยาวชนหนุ่มสาวรุ่นนั้นทำการขุดงานคิดงานเขียนและงานปฏิวัติของเขาขึ้นมาอีกครั้งดังนั้นสิ่งที่เขาทำไว้ในทศวรรษที่2490ถึงปี2500และถูกลืมเลือนไปเนื่องจากระบบเผด็จการสฤทธิ์ถนอมจึงกลับมามีพลังใหม่มีคนได้รับแรงบันดาลใจจากจิตมีคนต้องการเรียนรู้จากจิตและมีคนสืบสานปณิธานของจิตถ้าจะว่าไปเขากลายเป็นอมตะและผู้คนกับสังคมนี้ก็จะลืมเขาไม่ได้เช่นกันว่าน่าเชื่อว่าในอนาคตก็จะต้องมีการเรียนรู้จากจิตอยู่ร่ำไปศาสตราจารย์พิเศษชาญวิทย์เกษตรสิริประธานมูลนิธิจิตภูมิศักดิ์กล่าวนอกจากนั้นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเองก็เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันสนับสนุนให้มีการเผยแพร่งานของจิตโดยคนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ทำงานอยู่ในเมืองได้นำผลงานของจิตส่งมอบให้สำนักพิมพ์ที่มีคนของพรรคคอมมิวนิสต์ควบคุมอยู่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเหล่านั้นการสร้างตัวตนของจิตภูมิศักดิ์ในสถานที่วายชีวาจากผู้ก่อการร้ายสู่บุคคลสำคัญของรัฐจากผีกลางทุ่งสู่อาจารย์จิตชื่อจิตภูมิศักดิ์กว่าจะเป็นที่รู้จักในตำบลคำบ่อสถานที่เสียชีวิตของเขาต้องใช้เวลากว่า20ปีจากวันที่เขาเสียชีวิตปัจจุบันในวันที่5พฤษภาคมของทุกปีจะมีการจัดรำลึกการจากไปของจิตในฐานะบุคคลสำคัญประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากที่ก่อนหน้านี้เขากลายเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และผีกลางทุ่งนาการสร้างตัวตนของจิตในท้องถิ่นจึงต้องผ่านเวลาและกระบวนการมามากมายเขาตายในชายป่าเลือดทาดินเข็นยากเย็นข้นแค้นอับจนถึงวันพรากเขาลงมาจากยอดเขาใต้เงามหานกอินทรีล้อมยิงโดยกระยิมอิ่มในเหยื่อตัวนี้โชคดีสี่ขั้นพันดาวเหมือนดาวร่วงรนความเป็นคนล่วงหายก่อนตายจะหมายสิ่งใดเพลงจิตภูมิศักดิ์แต่งโดยสุรชัยจันทิมาธรเพื่ออุปมาเหตุการณ์การเสียชีวิตของบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์จากรั้วจามจุรีที่ต้องเสียชีวิตลงด้วยกระสุนของอาสาสมัครรักษาดินแดนและกำนันแหลมหรือคำพลอัมพลในวันที่5พฤษภาคมปี2509ณบ้านหนองกุ้งตำบลคำบ่ออำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครการตายของจิตภูมิศักดิ์หรือสหายปีชาในวันนั้นในเวลาต่อมาจะทำให้ตำบลแห่งนี้มีชื่อเสียงในฐานะสถานที่วายชีวาของปัญญาชนนักปฏิวัติสำคัญของประเทศไทยโดยใช้เวลากว่า20ปีกว่าที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จะมาเป็นบุคคลสำคัญของท้องถิ่นที่รัฐส่งเสริมให้มีการหวนรำลึกอย่างสม่ำเสมอจากผีบักคอล่อกลายมาเป็นอาจารย์จิตที่เคารพของชาวบ้านในตำบลคำบ่อจิตภูมิศักดิ์ได้เข้าร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหลังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำลาดยาวซึ่งจิตถูกจับกุมในข้อหากระทำการอันเป็นคอมมิวนิสต์ภายใต้หลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากจอมพลป.พิบูลสงครามเพียง1วันโดยจิตได้ขอทางพรรคเข้าทำงานมวลชนในเขตงานเลขที่555แถบอำเภอวาริชภูมิซึ่งยังเป็นพื้นที่สีขาวทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีการระดมตั้งรับอยู่แน่นหนา
และในวันที่5พฤษภาคมปี2509จิตอาสาลงมาจากภูเขามายังหมู่บ้านหนองกุ่งเพื่อมาขออาหารจากหญิงชาวบ้านเพื่อนำกลับไปให้สหายร่วมรบที่รออยู่บนเขาซึ่งก่อนหน้านั้นหน่วยของจิตมีการประทะกับเจ้าหน้าที่รัฐจนต้องล่าถอยไปอยู่บนเขาหลังจากหญิงชาวบ้านได้มอบอาหารให้แก่เขาแล้วหญิงชาวบ้านดังกล่าวจึงนำข่าวมายืนของเขาไปแจ้งให้แก่กำนันแหลมจากนั้นกำนันแหลมจึงรวบรวมอาสาสมัครรักษาดินแดนไล่ตามจิตไปถึงทุ่งชายป่าและยิงจิตจนเสียชีวิตศพของจิตถูกเผาทำลายในวันนั้นทันทีหลังจากจิตเสียชีวิตลงก็ไม่มีการเคลื่อนไหวทำงานมวลชนของพรรคคอมมิวนิสต์ในพื้นที่แถบนี้อีกเลยเพราะถูกมองเป็นพื้นที่ล้าหลังและถูกยึดกุมโดยรัฐกำนันแหลมเจ้าของฉายาสีขั้นพันดาวได้เป็น1ใน5ผู้นำท้องถิ่นในภาคอีสานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปดูงานศึกษาต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานกว่า2เดือนไม่แน่ชัดว่าเป็นผลงานจากวีรกรรมของเขาในวันที่5พฤษภาคมปี2509หรือไม่อีกทั้งยังได้รับการเลือกเป็นกำนันดีเด่นในปีเดียวกันจากบทบาทกำนันแหลมเป็นหัวเรือสำคัญในการปราบปรามคอมมิวนิสต์ในพื้นที่และมีส่วนในโครงการพัฒนาชุมชนอย่างตัดถนนเข้าหมู่บ้านการจัดระเบียบหมู่บ้านจนทำให้ท้องถิ่นปราศจากอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ในส่วนของจิตกลายเป็นผีบักคอล่อวงเล็บคำว่าบักคอล่อเป็นภาษาอีสานใช้อธิบายสิ่งที่มีขนาดเล็กหรือไม่สมบูรณ์ที่ชาวบ้านเรียกจิตเช่นนี้น่าจะมาจากการที่ศพของจิตในขณะที่เสียชีวิตอยู่ในสภาพนอนขดตัวเล็กที่ชาวบ้านหนองกุ่งร่ำลือถึงการให้หวยแม่นของผีตัวนี้ช่วงที่ผมเข้าป่าในช่วงก่อน6ตุลาผมได้มีโอกาสเข้าไปในฐานที่มั่นภูพานของพรรคและเข้าร่วมโรงเรียนการเมืองผมมีความแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือตอนที่อยู่ในเมืองจิตเหมือนเป็นฮีโร่เป็นแบบอย่างของเราแต่พอกลับเข้าป่ากลับไม่มีใครพูดถึงจิตเลยส่วนสหายชาวนาที่ไม่ได้มีส่วนกับทางบ้านหนองกุ่งก็ไม่มีใครรู้จักจิตบัณฑิตจันทร์ศรีคำผู้เขียนหนังสือวาระสุดท้ายแห่งจิตภูมิศักดิ์กล่าวโดยบัณฑิตเล่าให้ฟังอีกว่าแม้แต่ในช่วงปี2529ที่มีโอกาสกลับไปในพื้นที่รอยต่อจังหวัดสกลนครอุดรธานีเพื่อตามรอยจิตภูมิศักดิ์ณเวลานั้นจิตก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักหรือบุคคลสำคัญของตำบลเหมือนในปัจจุบันจิตภูมิศักดิ์เริ่มมีตัวตนในตำบลคำบอในราวปี2530เริ่มจากที่มีกลุ่มสายทานวรรณกรรมจากจังหวัดยโสธรนำโดยพิเชษฐ์ทองน้อยและสานิชมาศขาวสนใจติดตามชีวิตของจิตภูมิศักดิ์เข้ามาในพื้นที่โดยการเข้าหาพระมหาพงศ์สุริยาจ้าอาวาสวัดประสิทธิ์สังวรหลังจากทางกลุ่มได้พูดคุยกับทางพระมหาพงศ์สุริยาทำให้ท่านสนใจเรื่องราวของจิตนำมาสู่การทำบุญทอดพระป่าสามัคคีให้แก่จิตและต่อมามีการขุดกระดูกของจิตขึ้นมาเป็นครั้งแรกเพื่อบรรจุในเจดีย์ในปี2533โดยเจ้าวาดวัดประสิทธิ์สังวรเป็นผู้ดำเนินการต่างๆอย่างเสร็จสรรพจนในปีต่อมาพี่รมภูมิศักดิ์พี่สาวของจิตได้เข้ามาทำการบูรณะวัดประสิทธิ์สังวรเพื่อทำบุญให้แก่จิตและขอซื้อที่ดินในจุดที่จิตเสียชีวิตจนเกิดการทำบุญประจำปีทุกปีในวันที่5พฤษภาคมเรื่องราวสหายบิชาก็เริ่มเป็นที่คุ้นเคยของชาวบ้านชาวบ้านมองจิตเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนเขียนหนังสือเขามองมุมนี้มากกว่าเขาไม่ได้มองมุมนักปฏิวัติชาวบ้านเลยเรียกว่าอาจารย์จิตซึ่งเรียกตามเจ้าอาวาสเพราะคนที่เล่าเรื่องจิตให้กับชาวบ้านฟังคือเจ้าอาวาสกว่าจิตจะมีตัวตนในชุมชนก็ใช้เวลามากกว่า20ปีนับจากวันที่จิตเสียชีวิตบัณฑิตกล่าวเสริมในปี2543จึงเกิดกิจกรรมงานรำลึกการจากไปของจิตภูมิศักดิ์ขึ้นเป็นครั้งแรกมีการมอบที่ดินในจุดที่จิตเสียชีวิตที่พี่รมซื้อมาให้แก่วัดประสิทธิ์สังวรจิตไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าของตำบล นี้อีกต่อไปผมได้มีโอกาสได้ลงไปในบ้านหนองกุ่งในปี2542ผมได้ไปเห็นชาวบ้านไหว้เจดีย์จิตภูมิศักดิ์กันก็เลยเดินเข้าไปคุยกับเขาชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าพอจิตให้หวยแม่นต้องไหว้เจ้าพ่อจิตด้วยบุหรี่เพราะว่าท่านชอบบุหรี่นอกจากบุหรี่แล้วก็ต้องไหว้ด้วยเบียร์ดาวแดงคือไฮเนเกนยี่ห้ออื่นไม่ได้สุธาชัยกล่าวในงานเสวนา80ปีของจิตคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย29ตุลาคมปี2555ส่วนกำนันแหลมต้องคอยหลบผู้คนไปอยู่ที่อื่นเวลาจัดงานรำลึกจิตมักจะมีคนต่างถิ่นมาร่วมงานเข้าไปถามหากำนันที่บ้านมาถึงในปี2547ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของตำนานจิต
ภูมิศักดิ์ในตำบลคำบ่อแห่งนี้เมื่อสถานที่เสียชีวิตของจิตถูกพัฒนาเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณนั้นมีการปรับปรุงเส้นทางสร้างศาลาพักร้อนห้องน้ำซึ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและในวันที่5พฤษภาคมของปีเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลคำบ่อร่วมกันจัดงานรำลึก38ปีแห่งการเสียชีวิตของจิตภูมิศักดิ์จนเป็นจุดเริ่มต้นที่อบต.เป็นเจ้าภาพจัดงานรำลึกการจากไปของนักปฏิวัติผู้นี้ในปีต่อๆมาและแปลเปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญประจำจังหวัดเทศบาลตำบลคำบ่อที่ว่าผู้ไทยคำบ่องามละออผ้าไหมน้ำตกใสแม่คำดีม้วยชีวีจิตภูมิศักดิ์ท่ามกลางกระแสที่รัฐส่งเสริมการสร้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่นการตายของจิตถูกมองเป็นจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่เป็นภัยความมั่นคงของรัฐกลายเป็นบุคคลที่ท้องถิ่นส่งเสริมให้การรำลึกถึงเด็กในโรงเรียนแถบนั้นต่างเคยเรียนเรื่องราวของจิตภูมิศักดิ์หลังที่รัฐมีการส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นบ้านหนองกุงแห่งนี้ได้ต้อนรับผู้คนต่างถิ่นหลั่งไหลเดินเข้ามาเพื่อศึกษาตามรอยชีวิตปัญญาชนคนสำคัญคนนี้อย่างไม่ขาดสายรัฐมองจิตเปลี่ยนไปด้วยบริบทสังคมที่คลี่คลายลงสงครามเย็นได้สิ้นสุดไปแล้วยิ่งมีการเมืองท้องถิ่นเข้ามาก็ทำให้ท้องถิ่นสามารถจัดการอะไรพวกนี้ได้รัฐส่วนกลางอาจจะยังไม่เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับจิตก็ได้แต่รัฐท้องถิ่นเปลี่ยนไปแน่ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามแต่มันเปลี่ยนตั้งแต่ผมลงไปหนองกุ่งครั้งแรกจนถึงทุกวันนี้ก็มีอะไรต่างๆมากมายที่ทำให้ผมคิดไม่ถึงเหมือนกันถ้าจะให้เครดิตก็คงต้องให้เครดิตกับเจ้าอาวาสวัดนั้นบัณฑิตทิ้งท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท